ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthyสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะมีเพื่อนมีคนในครอบครัวหรือเคยสังเกตตัวเองว่าเป็นคนขี้กลัวอะไรมากจนเกินไปหรือเปล่าคะบางทีอาการเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณแสดงให้รู้ว่าคุณกำลังเป็นโรคกลัวประเภทหนึ่งอยู่ก็เป็นได้วันนี้แอนตี้จะพาท่านผู้โดยสารไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันค่ะเป็นกลุ่มอาการทางจิตเวชที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจโดยส่วนใหญ่มักมีอาการเรื้อรังเป็นหายๆนานมากกว่า6เดือนเมื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาการจะทุเลาลงแต่ยังต้องรักษาต่อเนื่องเป็นแรมปีค่ะผู้ป่วยโรคกลัวจะมีอาการแตกต่างกันตามประเภทของโรคซึ่งโรคประสาทที่พบได้บ่อยคือ 1. โรคกังวลผู้ป่วยโรคนี้จะมีความวิตกกังวลกับเรื่องในชีวิตประจำวันเช่นการงานครอบครัวนอกจากนี้ยังมีอาการกระวนกระวายใจเหนื่อยง่ายหงุดหงิดง่ายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนอนไม่หลับโดยอาการดังกล่าวจะเป็นติดต่อกันอย่างน้อย6เดือนค่ะ 2. โรคแพนิคผู้ป่วยโรคนี้จะมีความกลัวอย่างรุนแรงรู้สึกว่ากำลังจะตายควบคุมตัวเองไม่ได้จะเป็นลมอาการเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำบ่อยๆบางครั้งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เช่นรถติดมากอยู่ในสถานที่แออัดหรือบางครั้งก็มีอาการขึ้นมาเองค่ะ 3. โรคกลัวผู้ป่วยโรคนี้จะมีความกลัวรุนแรงเกินกว่าเหตุและไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นซ้ำๆโดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถระงับความกลัวนั้นได้ทำให้ผู้ป่วยพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการไม่สบายนั้นเมื่อพบสิ่งที่ทำให้กลัวผู้ป่วยจะมีอาการใจสั่นหายใจลำบากวิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียคล้ายจะเป็นลมค่ะความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลนั้นก็อย่างเช่นกลัวที่สูงกลัวที่แคบกลัวการพูดในที่ชุมชนกลัวสถานที่ที่มีคนหนาแน่นกลัวการออกนอกบ้านคนเดียวค่ะโรคจิตหรือโรคประสาทไม่ใช่โรคที่น่ารังเกียจหรอกนะคะในต่างประเทศการไปพบจิตแพทย์ถือเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆแถมยังเป็นการรักษาที่ถูกวิธีซะด้วยลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆดูนะคะคุณอาจจะพบว่าชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะแล้วก็มีความสุขขึ้นด้วยบางทีค่านิยมเดิมๆไม่ได้ถูกเสมอไปหรอกนะคะแล้วกลับมาพบกับแอนตี้ได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนานนาน